อุทยานโร่แจงป่าไม้พาภรรยาขึ้นหอแค่ถ่ายรูปเล่นเครื่องยังไม่ยกตัวไม่ผิดแต่ตั้งกรรมการสอบแล้ววันที่21เมษายน2564เวลา14นาฬิา31นมนาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากการณีที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านในสื่อโซเชียล Facebook ได้โพสต์ข้อความแชรข้อมูลเจ้าหน้าที่หน่วยป่าไม้บ้านโป่งหรือสอปปหนึ่ง นำหญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นบุคคลภายนอกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบินตรวจป่ามีการกล่าวอ้างว่าหญิงคนดังกล่าวเป็นผู้หญิงคนสนิทมีตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้นำเครื่องแบบนักบินของตัวเองให้หญิงคนดังกล่าวสวมด้วยทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ในสื่อโซเชียลเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ก่อนหน้านี้เพิ่งจะมีประเด็นพันตำรวจโทรนายหนึ่งพาภรรยาขึ้นบินบนเฮลิคอปเตอ,เตอร์ตำรวจซึ่งมีการวิพากวิจารณ์เรื่องของความเหมาะสมอย่างกว้างขวางโดยต่อมาทางสำนังกงานตำรวจแห่งชาติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัยพันตำรวจโทคนดังกล่าวแล้วนั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ที่นำหญิงคนสนิทขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของทอสอนั้น เป็นเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของสำนักง,งานป้องกันปราบปรามและควบคุมป่าทั้งนี้เจ้าหน้าที่คนดังกล่าวได้ถ่ายรูปกับหญิงคนสนิททั้งด้านในและด้านนอกเฮลิคอปเ,เตอร์หลายรูปแล้วโพสต์รูปขึ้นใน Facebook พร้อมกับเช็คอินสถานที่ว่ายอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์จังหวัดกาญจนบุรีในธัญญาเติธรรมกุลอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่า หลังจากทราบเรื่องนี้ได้สอบถามไปยังนายศักดิ์สิทธิ์จงกิจวิวัฒผู้อำนวยการสำนักป้องกันร,รักษาป่าและควบคุมไฟป่าได้รับแจ้งว่าเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติที่เป็นประเด็นอยู่ในโซเชียลขณานี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักง,งานป้องกันไฟป่ากรมอุทยานแห่งชาติจ,จริงโดยถ่ายตั้งแต่เดือนมกราคม2564แต่ภาพที่ปรากฏนั้นเป็นเพียงแค่การเข้าไปถ่ายรูปเฉยๆเฮลิคอปเตอร์ยังไม่มีการยกตัวขึ้นบินแต่อย,ย่างใด ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็ไม่ได้ถือว่าเป็นความผิดแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามได้ตั้งคณะกรรมการสอบข้อที่จริงแล้วต่อมาเพจปฏิบัติการหมาเฝ้า,าบ้านที่เป็นผู้เปิดเผยเรื่องดังกล่าวได้โพสต์ข้อความอีกครั้งระบุว่าแค่ถ่ายรูปเล่นแต่เห็นภูเขาอยู่เบื้องหลังชัดเจนเพราะเมฆก็มาทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าผู้หญิงคนดังกล่าวไม่ได้สวมเครื่องแบบสีเดิมจึงเป็นไปได้ว่า การถ่ายภาพในเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวเนื่องจากอย่างน้อยสองภาพที่ปรากฏผู้หญิงคนดังกล่าวสวมชุดเครื่องแบบสีดำหนึ่งครั้งและสีกากีอีกหนึ่งครั้งมาอีกแล้วรายนี้ให้ภรรยาสวมเครื่องแบบขึ้นหอหลวงบินโชว์สำรวจพื้นที่ป่าโพอีกรายเผยเจ้าหน้าที่หน่วยบินพิทักษ์ป่าบ้านโป่ง ให้ภรรยาสวมเครื่องแบบขึ้นหอหลวงบินสำรวจพื้นที่ป่าถ่ายรูปอวดโซเชียลว,วันที่21เมษายน2564เวลา13.32นาทีมติชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่พันตรวจโทอัคพลยี่เกาะพาหญิงสาวขึ้นเฮลิคอปเตอร์ที่มีตราสัญ,ญลักษณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และภายหลังถูกคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีโดยให้ขาดจากตำแหน่งและสังกัดเดิมพร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อได้จริงหากพบว่ามีความผิดก็จะลงโทษทางวินัยนั้นล่าสุดวันนี้คือวันที่2 1เมษายนผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจ Facebook ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านแชร์พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่หน่วยบินพิทักป่าบ้านโปง่ง าพาภรรยาขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของทางราชการพร้อมกับให้ภรรยาใส่เสื้อตัวเองมีชื่อระบุสังกัดชัดเจนโดยโพสต์ดังกล่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่หน่วยบินพิทักษ์ป่าบ้านโป่งพาเมียที่เป็นผู้อํานวยการโรงเรียนในสังกัดสพปนครศรีธรรมราชเขตหนึ่งขึ้นบินสํารวจด้วยเครื่องบินประจําหน่วยสกายเรนเจอร์ทรัพยากรรุ่น NME2215 ให้เมียใส่เสื้อตัวเอง มีชื่อระบุสังกัดชัดเจนใส่แล้วบินได้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเสนอโดยปฏิบัติการหมาฝ้าบ้านผู้การอุดรขอให้ความเป็นธรรมพันนํำรวจโทพาภรรยานั่งหอเป็นคลิปเก่าลบแล้วคนโพสต์คือภรรยาผู้การอุดรยันให้ความเป็นธรรมพันนํำรวจโทพาภรรยาขึ้นหอชี้เป็นภาพเก่า ต้องสอบสวนหาแรงบันดาลใจในการโพสต์พบเจ้าตัวลบโพสต์ไปแล้ววันที่20เมษายน2564เวลา16.20นเดลีน Le ิวส์ออนไลน์รายงานว่าจากกรณีที่พลตำรวจตรีพิษนุอุณหะเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีมีคำสั่งให้พันตำรวจโทอัพลภยี่เกาะสารวัตรกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหลังมีผู้ใช้ติ๊กต k อกชื่อเก่งพากาประวันโพสต์ภาพภรรยาของพันตรวจโทอัคาพ,พลขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจขณะที่พันตรวจโทอัคาพ,พลยังได้แต่งเครื่องแบบตำรวจเต้นไทยคลิปลงในติ๊กตอกล่าสุดเมื่อวันที่20เมษายนพลตำรวจตรีพิษนุอุณาเสรี ผู้บังคับการตำรวจภพธรจังหวัดอุดรธานีเปิดเผยว่าตนในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาต้นสังกัดยืนยันว่าเป็นภาพเก่าเป็นวิดีโอเก่าเมื่อปี2562ที่เราได้ตรวจสอบโดยชัดเจนแล้วประกอบกับได้มีการพูดคุยสอบถามทั้งเจ้าตัวและผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์ต่างให้การตรงกันว่าเป็นภาพเก่าที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาวันที่2 8ถึง29กันยายน2562สส่วนการที่เพิ่งจะนำภาพและคลิปมาลง ทั้งที่ผ่านไปนานแล้วเรื่องนี้เราไม่ทราบรายละเอียดในเรื่องของแรงบันดาลใจของภรยาในตำรวจท่านนี้ซึ่งเราต้องพูดคุยสอบถามตามกระบวนการอีกทีอย่างไรก็ตามหลังจากมีข่าวออกมาทางเจ้าตัวได้ลบภาพดังกล่าวออกไปแล้วทั้งนี้จะพยายามรวบรวมพยานหลักฐานให้เสร็จโดยเร็วที่สุดไม่เกินเจ็ดวันพนตรวจตรีพิษณุกล่าวว่าส่วนที่มีการขออนุญ,ญาตคนภายนอกขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตำรวจไปด้วยนั้น เรื่องนี้อยู่ในระหว่างการสอบสวนเพราะผู้ที่เกี่ยวข้องน่าจะเป็นอดีตผู้บงังคับบัญชาระดับสูงก็ได้มีการส่งทีมงานไปสืบข้อเท็จจริงและไปสอบปากคําที่จะให้ความกระจ่างซึ่งต้องขอเวลาอีกเล็กน้อยคงจะให้ความจริงทุกอย่างกระจ่างขึ้นหากพบว่าไม่เหมาะไม่ควรซึ่งก็มีฐานความผิดอยู่แล้วแต่เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นโดยตัวภรรยาตนก็ขอยืนยันจะให้ความเป็นธรรมส่วนตัวในตํารวจที่เราต้องมีวินยัยมีจรรยาบรณมีภาพลักษณ์ มีข้อสั่งการจากผู้บังคับบัญชาดังนั้นข้อปฏิบัติจำเป็นต้องมีความละเอียดอ่อนมากกว่าข้าราชการหรือประชาชนทั่วไปสั่งย้ายแล้วพันนัารวจโทราพานภรรยาขึ้นหอหลวงถ่ายคลิปอวดโซเชียลเต้นติ๊กตอกทั้งเครื่องแบบวันที่19เมษายน2564เวลา18.24ตนมติชนออนไลน์รายงานว่า จากกรณีโซเชียลมีเดียแชร์คลิปในแอปพลิเคชัน TikTok โดยเป็นคลิปหญิงสาวถ่ายกับเฮลิคอปเตอร์มีตราสัญลักษณ์ของสัปนักง,งานตำรวจแห่งชาติก่อนขึ้นไปนั่งภายในเครื่องถ่ายให้เห็นบรรยากาศภายในเฮลิคอปเตอร์เห็นนักบินที่แต่งกายคล้ายเครื่องแบบนักบินของตำรวจและถ่ายเห็นทิวทัศน์สวยงามจากมุมสูงพร้อมติดแฮชแท็กความสุข happy day happy life โดยล่าสุดหญิงสาวคนดังกล่าวได้ลบคลิปออกจากติ๊กต็อกแล้วนั้น ความคืบหน้าเมื่อวันที่19เมษายนพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำงโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าสำหรับคลิปที่ตำรวจพาภรายานั่งเฮลิคอปเตอร์ของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่28กันยายน2562โดยตำรวจรายนี้เป็นหน้าห้องของอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคสี่ 4, วันดังกล่าวได้เดินทางไปกับผู้บังคับบัญชาแต่มีภรรยาติดตามไปด้วยและล่าสุด พลตร,รีพิษนุอุหะเสรีผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีได้มีคำสั่งให้พันตำรวจโทอัตพลยี่เกาะสารวัตรกองกำก,กับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีไปปฏิบัติราชการประจำศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีโดยให้ขาดจากตำแหน่งและสังกัดเดิมพร้อมตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงหากพบว,ว่ามีความผิดก็จะลงโทษทางวินยัย นอกจากนี้ยังปรากฏคลิปวิดีโอพันตำรวจโทอัคพลแต่งเครื่องแบบตำรวจเต้นในติ k ต o อกนั้นพลตำรวจตรียิ่งยศกล่าวว่ามีการตรวจสอบข้อได้จริงเรื่องนี้ด้วยเนื่องจากเป็นการกระทําที่ผิดระเบียบการใช้สื่อสังคมออนไลน์ f c e e o o o ทวิตเตอร์อิน a ตาแกรมทิกต็อของข้าราชการตำรวจข้อ9ข้อมูลที่ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์อันดีของความเป็นข้าราชการตำรวจก่อให้เกิดความตลกขบขันวิพากวิจารณในเชิงลบ ลดความเชื่อมั่นศรัทธาต่อหน่วยงานตำรวจท,ทั้งที่เป็นปัดเจกบุคคลและองค์กรตำรวจโดยรวมซึ่งหากพบว่ามีความผิดก็ต้องพิจารณาทันทางวินัยตามระเบียบต่อไปขณะเดียวกันมีหนังสือคำสั่งที่269ทับ2564เรื่องแต่งตั้งคณะกร,กรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงด้วยเมื่อวันที่18เมษายน2564 ได้ปรากฏภาพหญิงสาวถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินเฮลิคอปเตอร์ฮอ r เบล429ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติลงในสื่อโซเชียลแอปพลิเคชันติ๊กตอกโดยบัญชีผู้ใช้ติ k t o อกชื่อเก่งพกาประวันเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงโดยละเอียดครบถ้วนและไม่ให้เสียภาพลากต่อองค์กรอีกทั้งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการนั้นฉะนั้นเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏครบถ้วนโดยละเอียด จึงแต่งตั้งคณะกรรมกรรากร,ราสืบสวนข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 1. พันต์ตํารวจเอกศักดาเหมือนโพรองผู้บังคับการตำรวจภูธร,รจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานกรรมกรราร 2. พันธุตำรวจโทผลิตอารันบุญมาตุนรองผู้กำกับการสอบสวนสถานีตำรวจภูธร,รเมืองอุดรธานีเป็นกรรมกราร 3. ร้อยตำรวจเอกจักรพงศ์ต้องแต้มรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรเมืองอุดรธานีเป็นกรรมการและเลขานุการทั้งนี้ให้คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงพิจารณาดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกะตะรว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริงพศ .2551 โดยอนุโลมแล้วเสนอสำนวนการสืบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการภายใน7วันอันหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการเห็นว่ากรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้หรือกรณีที่พาดพิงไปยังข้าราชการตำรวจผู้อื่นและคณะกรรมการพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่าข้าราชการตำรวจผู้นั้นมีส่วนร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำผิดในเรื่องที่สืบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว